สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาดูกันว่าอาการทุเรียนใบเหลืองเนี่ยมันเกิดจากการขาดจุลธาตุหรือเกิดจากแมลงปากดูดเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงตอนช่วงใบอ่อนกันแน่เป็นคำถามที่ได้เห็นบ่อยๆในกลุ่มปลูกทุเรียนมือใหม่บางคนเอารูปใบมาโชว์พี่ยามดูแล้วก็เป็นลักษณะของใบเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นจุดขาวๆอย่างเงี้ยเขาก็เดากันต่างๆนานาว่าเกิดจากแมลงปากดูดพวกเพี้ยไฟเพี้ยจักจั่นบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนชาวสวนต้องใช้ความสังเกตให้มากขึ้นมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเดาไม่ถูกเลยข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดมันเกิดจากแมลงปากดูดเนี่ยมันต้องมีลักษณะเป็นจุดๆดำๆกลางๆใบมันจะมีลักษณะของจุดดำกลางใบหรือขอบใบไหม้จุดดำกลางใบเนี่ยเกิดจากการที่แมลงปากดูดดูดเอาน้ำเลี้ยงออกไปทำให้เซลล์ตรงนั้นแห้งแล้วก็ถูกแดดเผาทำลายส่วนขอบปลายใบไหม้ก็เหมือนกันเกิดจากเจ้าแมลงปากดูดเนี่ยดูดน้ำเลี้ยงส่วนอีกอาการหนึ่งถ้าหากเกิดจากอาการขาดจุลธาตุซึ่งมีสาเหตุมาจากเพื่อนชาวสวนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการปรับปรุงดินการใส่ปุ๋ยธาตุอาหารให้สมดุลหรือการปรับ pH ของดินอาการที่เราเจอคือว่าใบอ่อนที่แตกออกมาเนี่ยแทนที่จะที่กลางแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนเขียวแก่เขาจะมีลักษณะของใบไม่สมบูรณ์มีสีเหลืองมีจุดสีขาวตรงกลางใบมีลักษณะของเส้นสีเขียวกลางใบพวกนี้มาจากการขาดจุลธาตุการแก้ไขในกรณีของการขาดจุลธาตุก็คือเราจะต้องพ่นจุลธาตุที่ใบหรือในกรณีที่เป็นไม่มากให้เรารดน้ำอย่างสม่ำเสมอปล่อยให้ต้นไม้มีการดูดน้ำดูดธาตุอาหารจากพื้นแล้วก็คายน้ำเดี๋ยวเขาก็จะสร้างความสมดุลสร้างโคลอโรฟิลล์ให้กับใบเขาได้เองเห็นไหมครับเพื่อนชาวสวนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของลักษณะที่มีผลกระทบต่ออาการใบเหลืองคลิปนี้พี่ยามก็ได้ข้อสรุปมาจากแอดมินเพจชมรมทุเรียนมือใหม่แนวอินทรีย์และเคมีสู่มืออาชีพอีกทางนึงด้วยนอกจากข้อสังเกตที่พี่ยามไปเก็บมาจากภาคสนามเองก็อยากให้เพื่อนๆชาวสวนนะครับศึกษาตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามให้มากๆแล้วเราจะเข้าใจว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคืออะไรมีความสุขกับการทำสวนทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ